พูดไม่ได้เลยครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะครับที่เราจะต้องออกเดินสายสื่ออีกวันหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือเราขาดบุคคลสำคัญของวงเราไปก็คือป่าเทนดี้นะครับคุณพูดเหมือนสูญเสียบุคคลสำคัญยังไม่ตายยังไม่ตายคือวันนี้ป่าเทนดี้ไปไหนครับคุณแพทมันจะเป็นการส่งสารของเขาแพทถึงป่าเทนดี้นะครับที่เราอยากจะสื่อเขารู้ถึงความห่วงหาอะไรอาวรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ก็พวกเรารู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปใช่ไหมเพลมใช่ครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วต่อให้ทุกวันเราจะใส่สีโทนดำๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกมีสีสันแต่วันนี้รู้สึกว่าสีสันในชีวิตของเรามันขาดหายไปจริงๆครับเป็นชาวที่หม่นหมองนะจริงๆชาวที่หม่นหมองหรือเราจะเรียกว่า grooming Friday ผมเรียกว่า back Friday แล้วครับ แต่ที่พี่ดีได้ไปทำอะไรนะคุณแพทไปโคราชไปกับคอนเสิร์ตของพิเศษคืนนี้นะครับก็ยังไงแล้วขอให้พี่ดีสนุกสนานกับคอนเสิร์ตละกันนะครับคืนนี้ส่วนพวกเราจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันไปเราเข้าใจเราทำใจได้ก็พี่ไปสนุกกับคอนเสิร์ตของพี่ละกันนะแล้วพูดขนาดนี้เขาก็รู้สึกดีเลยคุณดีเราจะฝากพี่ดีแล้วก็อย่าหักโหมอะไรไหมแบบพักผ่อนผมว่าต้องให้คุณฟ้าฝากคุณฟ้าฝากครับฝากนี่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ให้รีบนอนเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเป็นหัวใจวายไปทำอย่างนั้นแล้วก็เพิ่งหายป่วยด้วยนะเพราะเราอยากจะเล่นกับพี่ดีไปนานๆพอพี่มาอยู่แล้วเราก็เหงาปะแล้วก็พวกกิจกรรมตื่นเต้นไม่ให้ลดซะนะครับจริงๆมันมีผลต่อเรื่องแบบระบบเลือดระบบหัวใจนะครับพวกไอ้กิจกรรมตื่นเต้นเลยถ้าลดได้ก็ลดซะนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอาเจี๊ยบฝากพี่เรดดี้หน่อยหันกล้องไปถึงตัวเองด้วยก็ถึงตัวเองด้วยโชคดีนะครับป๋าปิดไปเลยครับปิดด้วยเทปไปเลย